เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมดาจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เป็นวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญายังคงนำท่านสาธุชนทั้งหลายมาศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อจะได้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อได้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่ได้ศึกษาที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันวันนี้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตชีวิตของมนุษย์นั้นกล่าวกันว่าไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้จะต้องอยู่เป็นกลุ่มนักบวชที่พระพุทธองค์ทรงสถาปนาเป็นองค์กรขึ้นมาก็มีที่เรียกว่าสังฆะเวลาจะประกอบกิจการใดๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะให้ชื่อว่าเป็นสังฆะคือมีพระตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเราเรียกว่าเป็นสังฆะขณะเดียวกันอีกมุมมองหนึ่งชีวิตของทุกๆคนต้องอยู่ร่วมกันในสังคมท
ทำกิจกรรมร่วมกันในสังคมนั้นกิจกรรมแต่ละประการนั้นต้องได้รับความร่วมมือและสิ่งที่สามารถร่วมมือกันได้นั้นก็คือจะต้องมีจิตใจที่ตรงกันหรือพระพุทธเจ้ามีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าภาสุกะวิหารธรรมได้แก่เมตตากายกรรมมีความเมตตาทางกายเมตตาวจีกรรมเมตตาทางวาจาเมตตามโนกรรมเมตตาทางจิตใจทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นตรงกันศีลสามัญญตามีข้อปฏิบัติข้อวัดตรงกันสาธารณโภคีก็คือการบริโภคร่วมกันนี่ก็คือการที่จะย่องอยู่ร่วมกันทีนี้หากว่าไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ก็จะต้องอยู่เป็นคนๆไปต่างคนต่างอยู่แต่ถ้ามีธรรมะพร้อมอยู่ร่วมกันดีที่สุดแต่ถ้าอยู่ร่วมกันแล้วไม่มีธรรมะดังกล่าวต่างคนต่างอยู่จะสะดวกสบายกว่าในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้มีธรรมะก็เป็นต่างคนต่างอยู่กันไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีธรรมะก็จึงจะต้องอยู่ร่วมกันได้มีพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ดังนี้ถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันเป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแคว้นที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนช้างมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นนี่ก็เป็นคติธรรมที่มีความสำคัญถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนและตรงนี้สำคัญมากคือจะอยู่กับใครก็ตามในการแสวงหาลักษณะของสหายสหายคือผู้ไปด้วยกันทำความดีด้วยกันอย่างพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเรียกว่าเป็นสหายธรรมเพราะเดินไปด้วยกันถ้าไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีคืออยู่ด้วยแล้วดี อยู่ด้วยแล้วใจดีอยู่ด้วยแล้วได้งานดีอยู่ด้วยแล้วโอกาสดีเรียกว่าเป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์เป็นนักปราชญ์คือจะต้องอยู่กับบุคคลเหล่านี้คืออยู่แล้วดีอยู่แล้วด้วยใจดีอยู่แล้วพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอยู่แล้วพร้อมจะบำเพ็ญประโยชน์ใดๆร่วมกันพึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดนั่นคือพระพุทธเจ้าว่าถ้าไม่ได้คนแบบนี้อยู่คนเดียวจะดีกว่าเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแว่นแขวนที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนช้างมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าก็เหมือนช้างมาตังคะซึ่งดูแลโขลงใหญ่แต่พอมาถึงวันหนึ่งเอาง่ายๆว่ามาพูดกันไม่รู้เรื่องทำความเข้าใจกันไม่ได้อยู่คนเดียวจะดีกว่านี่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์
คือดีกว่าอยู่ร่วมกันแล้วมานั่งทะเลาะกันมานั่งขัดแย้งกันที่เรียกว่าอยู่แล้วไม่เจริญอยู่แล้วไม่สุขะวิหารีอยู่ด้วยไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยปัญญาอยู่ได้โลภะอยู่ได้โทสะอยู่ได้โมหะอยู่ได้การจ้องที่จะจับผิดแก่กันและกันถ้าเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่จะปลอดภัยกว่ารายการธรรมทานวันนี้ก็คงจะเรียนธรรมะสั้นๆแล้วก็ลองไปคิดดูธรรมะในหมวดนี้คือมันเป็นความจริงมีความจริงนั่นคือเราปรับกันซะก่อนปรับให้มีธรรมะกันซะก่อนปรับให้ใช้ปัญญาก่อนที่ตอนหลังอยากปรับแล้วมันไปกันไม่ได้เลยก็แยกจากกันอยู่คนเดียวดีที่สุดไม่กระทบกับใครถ้าอยู่แล้วต้องกระทบร่ำไปก็อยู่คนเดียวจะดีที่สุดนี่ก็คือรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาต่อไปก็จะได้เจริญสมาธิร่วมกันอีกสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอภิวาทนะสีลิสะนิจจังุทธาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังขอประกาศขอบคุณผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ที่มาศึกษาธรรมะด้วยกันและภาวนาด้วยกันโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมประพันธ์วงพาณิชโยมศิวิไลโยมแม่สมภาพคมสันโยมสุพรรณิกาฉายาลักษ์โยมขเจนสีพึ่งโยมนิพพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมรมรวินจารุกุลศิลป์โยมพรพันธ์เรดเล่โยมโซเฟียสุภาพร
ยอมกัลยาว่องทิพย์คงคายอมนพรัตน์บุญกอบยอมน้อยพรหมประเสริฐยอมกิตติมาบริกส์ยอมเพ็ญศรีภักดีไทยยอมนพรัตน์บุญกอบยอมพยาวเจนพนัสยอมนาตยาสกุลเพชรยอมกัลยาว่องทิพย์คงคายอมจิรารัตน์เฟร็กยอมศิวิไลศรีวงชัยต่อไปเป็นผู้ร่วมภาวนายอมศิวิไลศรีวงชัยยอมกัลยาว่องทิพย์คงคาวันนี้ก็เป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดยอมกัลยาว่องทิพย์คงคานะก็ขออำนวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทินนะใครจะอวยพรวันเกิดกับโยมกัลยาว่องทิพย์ของข้าซึ่งผ่านรายการนี้ก็ขอเรียนเชิญกันใครวันเกิดวันที่เท่าไหร่แจ้งกันจะได้ส่งความปรารถนาดีเพราะการส่งความปรารถนาดีส่งคำอวยพรนั้นจะมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับท่านผู้ใดจะอวยพรกันก็ขอเชิญเขียนกันได้โยมนพรัตน์บุญกอบร่วมภาวนาโยมแม่สมภาพคมสันร่วมภาวนาโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์ร่วมภาวนาโยมน้อยร่วมภาวนาโยมโซเฟียร่วมภาวนาโยมกัลยาร่วมภาวนาขอบคุณมากอันนี้ก็เป็นภาพที่ฐานพระที่ตึกสงฆ์ธรรมราชามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พอดีพระอยู่ข้างหลังแต่ว่าเล็กหน่อยเป็นแบ็กกราวด์ก็ขอบคุณมากสวยจริงๆสีได้เลยนะสีเหลืองนี่เป็นสีพระนะเหมาะสม ยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ร่วมแผ่เมตตายมเคนธนายมกัลยาว่องทิพย์คงคาร่วมภาวนาด้วยโยมสุพรรณิกาสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่แตนมาแล้วนะโยมน้อยสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่แตนน้องๆชาววัดพุทธปัญญาสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่แตนสุขกายสุขใจนะคะโซเฟียสุภาพรยอมศิวิไลศรีวงชัย with on the best to you พี่กัลยายอมพรพันเบรดเล่นะจากชิคาโกสุขสันต์วันเกิดค่ะเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของชาวรายการธรรมทานและชาววัดพุทธปัญญายอมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะยอมเพ็ญศรีภักดีไทยสุขสันต์วันเกิดค่ะขอให้มีความสุขภายใต้พระธรรมสาธุจากท่านประธานคณะทำงานส่วนโมกอันดามันโยมประพันธ์วงพาณิชย์สุขสันต์วันเกิดคุณกัลยาครับนะมาจากแดนไกลต่อไปนี้โย
โยมแม่ส่งภาพนะคุณกัลยาค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณกัลยาค่ะสุขกายสุขใจไกลโรคภัยอนามัยแข็งแรงค่ะครอบคลุมหมดเลยนะนี่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในรายการเป็นผู้แล้วว่าสูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรงปัญญาเฉียบคมด้วยการอยู่โดยธรรมแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณกัลยาค่ะสุขกายสุขใจไกลโรคภัยอนามัยแข็งแรงนะยมเค้นดนาสุขสันต์วันเกิดครับพี่แตนขอให้มีความสุขมากๆและสุขภาพแข็งแรงครับจากจังหวัดสุรินทร์สุขสันต์วันเกิดค่ะพี่กัลยาน้องนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ขอบคุณทุกคำอวยพรค่ะยมกัลยาตอบมาต่อมาก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านใจดีมีความปรารถนาดีต่อกันทุกขณะจิตที่เราอวยพรก็ให้เกิดความสุขสงบเราก็สงบเราก็มีความสุขเพราะคิดถึงบุคคลอื่นด้วยความปรารถนาดีขอขอบคุณที่ร่วมกันอวยพรวันเกิดสมาชิกสำคัญในรายการก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมศึกษาพระไตรปิฎกกันขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมรายการมาตลอดมีแต่ความสุขสงบเย็นภายใต้ร่มแห่งพระธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ